สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคุณเอ็กซ์สกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกเมืองทองยูไนเต็ดเสมอกับทางด้านทูแบงคอกยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1และ BG ปทุมเอาทางด้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2อุทัยธานี FC เอาชนะตราด FC ไป2ประตูต่อ0สมุทรปราการซิตี้เสมออุดรธานี FC ไป1ประตูต่อ1นครศรียูไนเต็ดเอาชนะเกษตรศาสตร์ไป2ประตูต่อ0และเชียงใหม่ FC เอาชนะไชน่าฮอนบิลไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ตุนิเซียพ่ายกับทางด้านออสเตรเลียไป0ประตูต่อ1โปแลนด์เอาชนะซาอุดิอาระเบียไป2ประตูต่อ0ฝรั่งเศสเอาชนะเดนมาร์กไป2ประตูต่อ1และอาร์เจนตินาเอาชนะเม็กซิโกไป2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ในส่วนของกลุ่ม C ครับอันดับ1เป็นโปแลนด์2นัด4แต้มตามมาด้วยอันดับ2อาร์เจนตินา2นัด3แต้มอันดับที่3ซาอุดิอาระเบีย2นัด3แต้มและอันดับที่4เม็กซิโก2นัดมี1แต้มในส่วนของกลุ่ม D อันดับ1เป็นฝรั่งเศส2นัด6แต้มตามมาด้วยอันดับ2ออสเตรเลีย2นัด3แต้มอันดับที่3เดนมาร์ก2นัด1แต้มและอันดับที่4เป็นตูนิเซีย2นัดมี1แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอล FA ครับรอบคัดเลือกบาร์ลี่เอาชนะด้านคูอเล็กซานดราไป3ประตูต่อ0ฟอร์เรนกีนเอาชนะด้านของอเวคัมไป2ประตูต่อ1พอร์ตสมัตเอาชนะด้านมิตันคินดอนไป3ประตูต่อ2เชเวนเดย์เอาชนะด้านเมนฟิลด์ไป2ประตูต่อ1วอร์ซอเอาชนะด้านคาร์ไลน์ไป2ประตูต่อ1เอคลิงตันเอาชนะด้านบาร์เน็ตไป1ประตูต่อ0วิมเบิลดันพ่ายกับด้านเชสเตอร์ฟิลด์ไป0ประตูต่อ2แคมบริดจ์ยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้านกิมบี้ไป1ประตูต่อ2ชูวิลลี่เอาชนะปีเตอร์โบโลไป3ประตูต่อ1และทางด้านฮาริพูนะครับเอาชนะด้านฮาโลเกตทาวไป3ประตูต่อ1ออกฟอร์ดนะครับเอาชนะด้านเอเชสเตอร์ไป4ประตูต่อ1เวคแฮมนะครับเอาชนะด้านของแฟนโบโลไป4ประตูต่อ1และทางด้านของดาร์เก้แฮมนะครับเสมอกับจิลิงแฮมนะครับไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกันโชซีเรียอิตาลีปาร์มาพ่ายกับทางด้านโมเดนาไป1ประตูต่อ2และปีซ่าเอาชนะเตนาน่าไป3ประตูต่อ1มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนอาราเบสเอาชนะทางด้านบีเอลเอลบีไป2ประตูต่อ0มาลากาเอาชนะบอนเฟเรดีน่าไป1ประตูต่อ0อาบาเซนเต้เอาชนะด้านราซิ่งซานันเดไป2ประตูต่อ1และเลวันโอเวโดนะครับเอาชนะด้านมิรันเดสไป1ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเป็นคู่ระหว่างลาพามัสกับเตเรนิเฟ่คู่นี้เตะไปแล้ว29นาทีนะครับยังเสมอกัน0ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ